หากเรามีบุตรหลานอายุน้อยๆ 5-10 ขวบการบอกกล่าวสั่งสอนในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดการพลัดพรากจากกันสามารถทำได้ไหมครับเพราะถ้าจะรอให้เขาโตจนมีศรัทธาเราอาจไม่มีโอกาสนั้นครับจะขัดกับวัยเขาไหมครับก็เด็กมันมีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันตัวอายุมันไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสามารถเด็กบางคนถ้าฟังรู้เรื่องก็บอกได้ถ้าไม่รู้เรื่องก็บอกไปก็ไม่เกิดประโยชน์เราไม่ต้องบอกเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราเพียงแต่บอกให้เขาทำในสิ่งที่จะทำให้เขาไปเกิดดีจะดีกว่าเช่นสอนให้เขาทำบุญสอนให้เขาอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าอะไรสอนให้เขาอย่าโกหกอะไรทำนองนี้จะดีกว่าแล้วต่อไปเขาโตขึ้นก็จะถามค่อยอธิบายกันต่อไปแต่ควรจะสอนให้เขาทำจะดีกว่าเพราะตอนเป็นเด็กนี้เขาไม่ค่อยอยากจะรู้ว่าทำไมบอกให้ทำก็ทำไปถ้าเขาถามว่าทำไมก็บอกดีก็แล้วกันทำแล้วมีความสุขก็แล้วกันแล้วไม่ทำแล้วจะไม่ทำให้เราไม่ทุกข์ไม่ทำบาปแล้วจะทำให้เราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจสอนแบบนี้ดีกว่าอย่าไปสอนทฤษฎีเพราะว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการกระทำสอนการกระทำดีกว่าส่วนทฤษฎีรอให้โตขึ้นก่อนพอให้ความสามารถที่จะเข้าใจหลักทฤษฎีได้แล้วค่อยสอนเ